ดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ซานดิเอโกกันแล้วนะครับข้างหลังนี่คือรูปปั้นอะไรก็คือรูปปั้นของทหารเรือนะครับกับน่าจะเป็นนางพยาบาลนะอันนี้เราก็ไม่ได้รู้อะไรมากก็คือเห็นเขาว่ามาว่าช่วงสงครามอ่ะพออเมริกาลบชนะใช่ไหมพอชนะสงครามปุ๊บเขาก็ดีใจกันแล้วเขาก็เจอกันแล้วแต่เขาไม่รู้จักกันนะเขาก็เห็นปิ๊งกันแล้วก็เลยจูบกันเลยอย่างนี้เพราะว่าดีใจมากแล้วมีความสุขด้วยกันอะไรอย่างนี้นี้นะคะเขาก็จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยเขาเรียกว่า USS Midway นะคะข้างบนนี้ก็จะมีเครื่องบินจอดกันเต็มเลยใช่ทั้งเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์เลยนี่ผ่านสงครามโลกมาแล้วใช่ไหมลำนี้ใช่ใหญ่มากเลยเนาะจะเป็นรถเข็นนะครับวันนี้เยอะมากเลยOkay, anything else? No. So how much for this? That'll be four. Here's your total. $1. Yes. ก็คือวันนี้เรามาถึงช้าไปนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นพวกมิวเซียมนะคะคือแบบจำลองคนช่วยชีวิตกระทบการปฐมพยาบาลต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นออกแนวมิวเซียมความรู้นะครับแต่ว่ามันปิดแล้วเราเข้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับนี่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แกสแลมพอร์เตอร์นะคะนี่ข้างหลังนี้เป็น historical house ของซานดิเอโกนะคะก็จะเป็นพวกแนวคลาสสิกนะครับก็คือเป็นแบบสไตล์ย้อนยุคหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารอะไรอย่างนี้เป็นร้านอาหารเป็นบาร์ต่างๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมากินข้าวมาอะไรข้างนอกกันนะครับใช่เหมือนเป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวตอนกลางคืนเนาะใช่อย่างเช่นร้านข้างหลังนี้ก็จะมีร้านกินข้าว outdoor นะครับบรรยากาศดีมากเลยตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟอะไรอย่างนี้สวยงามกินกันไหมไปเดี๋ยวไปเลยอาหารได้แล้วบีบมะนาวใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซอสค็อกเทลสดๆเลยสดป่ะสดป่ะหวานเนี่ยอร่อยไหมอร่อยนี่หอยนางรมสดมากเลยเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดูข้างหลังกินเกี้ยงเลยค่ะเพื่อนกำลังจ่ายตังค์อยู่นะคะนี่โอเคค่ะไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไปดูกันว่าเราจะพาไปไหนนะคะงั้นวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายเป็นอาหารเช้าร้านนี้คือติดท็อป10ของอเมริกาเลยนะคะร้านโดนัทร้านนี้เนี่ยชื่อร้านว่าโดนัทบาร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอ
ได้โดนัทกับช็อกโกแลตมาแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันข้างนอกนะคะได้โดนัทมาแล้วนะคะ4ชิ้นน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมอันแรกเลยเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กอร่อยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นไส้เหรอไส้อะไรข้างในไส้สตรอเบอรี่เขาบอกว่าร้านโดนัทร้านเนี้ยติดท็อป10ของในอเมริกาเลยก็อร่อยดีได้ชิมไหมชิมนิดนึงไม่ได้ไส้ไม่ได้ไส้อยู่นี ตัวนี้ก็จะเป็น Spanish Art Village นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับขายงานศิลปะภาพวาดต่างๆนี่ตามพื้นก็จะเป็นอิฐเป็นสีๆอย่างนี้นะครับเป็นการเพ้นสีรอบนี้เลยสวยงามทาสีบนพื้นนะให้มันเป็นบล็อกๆอ่ะแบบเวลานักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเขาก็จะได้ถ่ายแบบว่าสีสันสดใสนะตรงนี้เรียกว่าโบทานิกการ์เด้นนะครับอยู่ในเบาบัวพาร์คเบาบัวพาร์คก็จะเป็นพาร์คใหญ่ๆอยู่ในใจกลางเมืองซานดิเอโกนะครับอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะสระน้ำตรงนั้นเป็นสระน้ำแล้วก็มีเป็นสวนสาธารณะอย่างนี้นี่ข้างในนี้ก็จะเป็นพวกสวนพืชพันธุ์ดอกไม้ต่างๆเขาเก็บไว้ในนี้เขาเรียกว่าโบทานิกการ์เด้นนะครับฟิลเหมือนพระราชวังอะอย่างเงี้ยเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กเนาะในซานดิเอโกอะที่ต้องมาถ่ายกันอะที่มันมีน้ำยาวๆอะไปเดี๋ยวไปดูกันสระบัวเหมือนที่ไทยเลยนี่น้ำใสตรงนู้นเหมือนพระราชวังเลยเนาะเป็ดเต็มเลยอะเธอดูดีเป็ดน้อยรอบๆนี้ก็จะเป็นพวกสถาปัตยกรรมของสเปนนะครับจะเป็นสไตล์สเปนตรงนี้นะตึกราบ้านช่องสไตล์แบบสเปนเหมือนอยู่ในยุโรปเลยตรงนี้ครับเราเสร็จกันตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาขับรถไปเที่ยวที่โคโลราโดไอแลนด์กันนะครับใช่จะเป็นเกาะตั้งอยู่กลางทะเลนะคะแล้วก็จะมีสะพานยาวๆอ่ะให้เราขับรถข้ามไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเจอกันโคโลราโดไอแลนด์นะคะวิวดีมากตอนนี้
ครับฝั่งตรงข้ามตรงนู้นก็จะเป็นซานดิเอโกนะครับใช่เราขับข้ามสะพานนู้นมานะคะเห็นไหมข้างหลังอะสะพานยาวๆตรงนู้นเลยเกาะนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ชายหาดซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นเกาะก็จะเป็นประมาณนี้คือเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยนะคะแดดดีมากเลยตอนนี้ร้านอาหารแถวนี้ก็เยอะเนาะบรรยากาศดีด้วยร้านอาหารแบบริมทะเลว่าได้ KFC กันมากินนะคะคนละชุดไปเลยของบีก็จะเป็นอันนี้ Chicken Tender ครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นโรงแรมแบบยุคเก่านะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่ก็คือย่านโอทาวนี่ก็จะเป็นย่านเก่าแก่เป็นย่านยุคบุกเบิกของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นประเทศอเมริกาหรือก่อนที่จะไปเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีพวกนักเดินทางยุคบุกเบิกเขาก็จะมาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเมืองแถวนี้นะครับนี่ก็คือเป็นซานดิเอโกที่แรกเลยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณก่อนจะมาเป็นเมืองซานดิเอโกในปัจจุบันพวกบ้านเมืองร้านค้าร้านอาหารอย่างนี้ก็จะเป็นพวกสไตล์เม็กซิกันนะครับเพราะว่าเมืองซานดิเอโกเนี่ยก็จะติดกับประเทศเม็กซิโกนะครับก็จะมีพวกชาวเม็กซิโกอพยพมาอยู่ที่นี่กันเยอะเลยคือที่จริงเนี่ยเมืองเนี่ยมันเป็นอดีตเมืองเก่าเมืองซานดิเอโกแล้วทีนี้เขาย้ายเมืองหลวงไปตั้งอีกที่หนึ่งคือเป็นดาวน์ทาวน์ซานดิเอโกในปัจจุบันนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าเขาก็เอามาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็จะมีพวกร้านค้าขายของอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสไตล์โอทาวน์นะครับเป็นทำแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนี่นะครับนี่พามาดูพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นแบบคลาสสิกเขาก็เขียนลายพวกนี้ไว้ทำลายบนเครื่องปั้นดินเผาต่างๆราคา30เหรียญนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนไหเหมือนอะไรสักอย่างนึงเป็นพวกแนวกระถางต้นไม้เป็นแจกันอะไรอย่างนี้นี่ดูอันนี้สวยมากเลยนี่ลายสดใสมากนี่อันนี้เป็นพริกแบบปั้นดินเผานะครับเขาก็ทาสีลงสีไว้อันนี้เป็นพริกห้อยพริกปลอมอันนี้นี่จะเป็นพวกที่ติดประตูติดฝาผนังอะไรอย่างนี้ครับก็ใส่กระถางต้นไม้ใหญ่ๆตัวนี้หนักมันเนี่ยเอ้ยไอแฮมแตกนะแต่นี่เท่าไหร่เนี่ยอันใหญ่นี่โอ้ย120เหรียญเลยนี่นะครับก็จะมีร้านเกี่ยวกับแบบของนำเข้าจากเอเชียก็มีนะครับนี่นำมาจากทิเบตเนปาลอะไรอย่างเงี้ยไหนดูใกล้ๆสิเป็นพวกไม้หอมแล้วเขาก็มามัดรวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วเขาจะจุดไฟใช่ป่ะThank you.
ซานดิเอโกคอร์ทเฮาส์มิวเซียมนะครับเป็นที่ตัดสินเป็นศาลเป็นซิตี้ฮอลล์เป็นที่ว่าราชการต่างๆตรงนี้นี่เล็กมากเลยนะนี่คือศาลเหรอข้างในเนี่ยนี่ก็มีโต๊ะผู้พิพากษามีเก้าอี้อะไรนั่งต่างๆอะไรเงี้ยคือห้องเล็กๆคือสมัยโบราณมันคงไม่ได้มีอะไรใหญ่มากมายมันก็เป็นแบบเล็กๆเงี้ยจนตึกไม้ตึกอิฐอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาปิดเขาไม่ให้เข้าเนี่ยเขาล็อกเอาไว้ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเปิดนี่อันนี้ก็เป็นซาลูนนะครับเป็นพวกร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมีวายมีเบียร์ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นี่ร้านเหล้าลงเหล้าใช่ไหมนี่ก็เป็นร้านอาหารเดี๋ยวขอแวะเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำเขาก็สร้างมาแนวคลาสสิกคลาสสิกตรงนี้หน้าร้านอาหารนะครับกลางคืนก็จะมีดนตรีสดด้วยเป็นดนตรีสไตล์เม็กซิกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มืดก็เลยยังไม่มีอะไรนี่ตอนนี้เรามาแวะกินอาหารเม็กซิกันกันร้านนี้นะครับเป็นอาหารสไตล์เม็กซิกันอีกแล้วชอบแบบอาหารเม็กซิกันก็อย่างนี้แหละที่ว่ามันมีของมาให้กินเล่นก่อนก็คือนี่เป็นตอร์ติญ่าชิพนะครับจิ้มกับซอลซ่าอย่างนี้มีให้กินฟรีก่อนอาหารหลักจะมาเวลาเรามาที่โอทาวนี่คือต้องมากินอาหารเม็กซิกันเลยนะครับใช่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมของที่นี่เราก็ต้องมาซึมซับบรรยากาศซึมซับอาหารของที่นี่มันก็จะทำให้เราแบบว่าเรายังมีความสุขดูเด็กเสิร์ฟข้างหลังพนักงานเสริมไม่ใช่เด็กแล้วนะป้าแล้วนะก็ต้องแต่งตัวสไตล์เม็กซิกันนะน่ารักน่ารักกระโปรงยาวๆสีสันอะไรอย่างนี้ร้านนี้น่ารักมากเลยเนาะก็บรรยากาศก็ดีนะอย่างเงี้ยดูดิเป็นแบบสไตล์เม็กซิกันเราก็ชอบอาหารเม็กซิกันอยู่แล้วเนาะมันอร่อยบรรยากาศดีมากมาครบกันแล้วนะครับนี่3คน2อย่างพอแค่นี้ก็เยอะแล้วอันนี้ของผมเป็นเขาเรียกว่าเอชิลาด้านะครับอันนี้เป็นชิคเก้นสลัดชิคเก้นสลัดอันนี้อาหารเม็กซิกันนี่คือจานแบบจานนึงโคตรใหญ่เลยนะดูดิแบบอย่างเงี้ยว้าวคือเยอะมากนะกิน3คน2จานก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าหมดสิโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเป็นไงอร่อยมั้ยกินเยอะๆก็เลี่ยนเหมือนกันนะแต่เธอชอบอาหารเม็กซิกันได้อารมณ์เหมือนอยู่เม็กซิโกโอเคค่ะเราก็กินอาหารเย็นกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพคลิปตกกันต่อนะคะที่ลาโฮย่าค่ะไปกันเลยที่ลาโฮย่าบีชแล้วนะคะใช่ครับก็คือตอนแรกเรากะจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันแต่ว่าตอนนี้ฟ้าครึ้มเมฆเยอะเดี๋ยวจะให้ดูเมฆครึ้มเลยนะครับก็เลยอดเห็นพระอาทิตย์ตกเลยตอนนี้เป็นเวลา 1:30 นแล้วนะคะคือเขาก็ยังมาเล่นเซิร์ฟกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอากาศจะร้อนนะต่อให้อากาศเย็นน้ำเย็นยังไงยังเล่นเซิร์ฟกันได้อะคิดดูแต่เธอดูดิชายหาดที่นี่เขามีให้ปิ้งมัชเมลโล่อ่ะมีหลุมก่อกองไฟหลายๆหลุมนะให้คนมานั่งใส่ฟืนก่อไฟย่างมัชเมลโล่ปิ้งบาร์บีคิวกันได้บนชายหาดเลยเ
ากกินสมูทตี้ตอนกลางคืนนะแต่ว่าหาที่ไหนไม่ได้ต้องมาเซเว่นนะเซเว่นที่นี่มีเครื่องทำสมูทตี้ด้วยอะไรดีอ่ะสมูทตี้ไหมสมูทตี้เอาฟรุตสมูทตี้ดีกว่านั่นแหละเป็นไรสมูทตี้บานาน่าเหรอใส่ต่อได้มันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแต่ก็พอกินแก้ขัดได้เอาเต็มแก้วได้ไหมมาได้แล้วสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่ซานดิเอโกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบายก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแวะซื้อกาแฟสตาร์บัคก่อนนะคะเราได้กาแฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองครัวซองแฮมชีสของเรากันนะคะแฮมชีสครัวซองร้อนๆเลยหอมออกเลยนะ